ภายหลังจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลขอลงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ที่มีผู้สมัครลงชิงชัยทั้งหมด3คนประกอบด้วย1พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง2นายวรวีมะกูดีและ3ดร.พินโยนิโรธก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศตัดสิทธิ์บังยีวรวีมะกูดีอดีตนายกสมาคมไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเนื่องจากเคยถูกสมาคมฟ้องร้องเคยถูกคำสั่งลงโทษห้ามยุ่งเกี่ยววงการฟุตบอลจึงทำให้เหลือผู้ท้าชิงเพียง2รายคือบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและดร.พินโยนิโรธซึ่งจาก2รายชื่อที่เหลืออยู่หากมองถึงความเป็นไปได้ว่าใครจะครองตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลคงต้องยกให้พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเป็นเต็งหนึ่งได้เลยจากการบริหารงานในสมัยนี้มีการจัดการเป็นมืออาชีพมากขึ้นในหลายๆด้านตั้งแต่สโมสรจนถึงทีมชาติทุกชุดอย่างเห็นได้ชัดแม้ผลงานทีมชาติไทยในช่วงหลังจะไม่ดีเท่าที่ควรก็ตามหากบิ๊กออสได้นั่งนายกสมาคมอีกสมัยอาจได้เห็นถึงการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนหลังมีประสบการณ์มาแล้ว1สมัยรวมถึงทีมงานที่จะมาเป็นสภากรรมการบริหารของบิ๊กออสชุดนี้ถือว่าแข็งพอสมควรที่แต่ละคนต่างมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอลเป็นอย่างมากและยังมีประสบการณ์ทำทีมฟุตบอลอย่างจริงจังหลายคนอาทิอันนบสิงโตทองจากชลบุรี FC สุภสินลีลาริศจาก BG ปทุมยูไนเต็ดสิริมาพาณิชย์ชีวะจากสมุทรปราการซิตี้และผู้จัดการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอดิศักดิ์เบญจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทยมิติติยะไพรัตน์จากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดและธนวัฒน์นิติการจนาจากราชบุรีมิตรผล FC ขณะที่ในส่วนตัวของบิ๊กออสยังมีความมั่นใจว่ามีเสียงของสโมสรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งพร้อมสนับสนุนถึง50ทีมส่วนผลงานที่ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสมาคมยุคนี้ที่เห็นได้ชัดอย่างปรับขบวนการล้มบอลรวมถึงสิทธิประโยชน์ของสโมสรในไทยลีกรวมถึงเงินสนับสนุนที่ดูโปร่งใสมีการระบุอย่างชัดเจนพร้อมอย่างผลักดันไทยลีกให้เป็นลีกฟุตบอลอันดับหนึ่งของอาเซียนและที่กำลังสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลเป็นต้นแม้ยังมีหลายอย่างที่ถูกวิจารณ์หรือขุดคุ้ยในด้านลบออกมาแต่ก็ยังมีสิ่งที่พัฒนาที่จับต้องได้หลายอย่างเช่นกันจึงอาจเป็นปัจจัยที่หลายสโมสรเล็งเห็นและไว้วางใจให้กลับมานั่งนายกสมาคมอีกสมัยก็เป็นได้สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่จะเป็นการเลือกของสโมสรผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด69สโมสรประกอบไปด้วยไทยลีก1จำนวน16ทีมไทยลีก2จำนวน18ทีมไทยลีก3จำนวน14ทีมจากอันดับ1ถึง7ของการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมาทั้งโซนบนและล่างไทยลีก4จำนวน18ทีมในอันดับ 1-3 ของทุกโซนอเมเจอร์ลีก1ทีมและวูเมนส์ลีก2ทีมทั้งนี้การเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่12กุมภาพันธ์นี้โดยประมุขบอลไทยคนใหม่จะเป็นพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงหรือดร.พินโยนิโรธจะเข้ามาเป็นม้ามืดต้องติดตามต่อไป